ันที่9ธันวาคมของทุกปีค่ะกลุ่มแฟนคลับ D2B จะมารวมตัวกันทำบุญใหญ่เพื่อรำลึกถึงอดีตนักร้องดังยุค90ค่ะคุณบิ๊ก D2B ที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นวันที่คุณแม่ยุพาและคุณพ่ออุดมกิติกรเจริญจะมาร่วมงานกับแฟนคลับเสมอเปรียบเสมือนช่วงเวลาสำคัญของครอบครัวค่ะซึ่งคุณพ่ออุดมและแม่ยุพาอยู่ดูแลการในวันที่ไร้ลูกชายคนเดียวแต่ด้วยพลังความรักจากแฟนเพลงค่ะทำให้มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยใช้ทักษะความสามารถต่างๆช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่มาตลอดเกือบ17ปีเช่นแฟนคลับบางท่านค่ะเปิดร้านซาลอนก็ไปดูแลตัดผมสระผมให้บางท่านมีความรู้สายงานสุขภาพก็ไปช่วยดูแลร่างกายรวมถึงการแวะไปเติมเสบียงพาไปโรงพยาบาลถือเป็นกิจวัตรที่ทำมาตลอดค่ะจนกลายเป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจที่แฟนคลับและคุณพ่อคุณแม่ศิลปินดูแลกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวนะคะโดยช่วงปี2560ค่ะคุณแม่ยุพาประสบอุบัติเหตุหกล้มทำให้ข้อสะโพกหักจากนั้นเริ่มไม่สามารถมาร่วมงานบุญกับแฟนๆได้โดยในช่วงปีหลังๆค่ะยังพบว่ามีอาการพาร์กินสันด้วยและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะตั้งแต่วันที่9มิถุนายนค่ะปีนี้ด้วยภาวะหัวใจทำงานผิดปกติเนื่องจากลิ้นหัวใจรั่วก่อนจากไปเมื่อวานนี้ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนำท่วมปอดและไตวายเฉียบพลันโดยเพจ Big D2B Family ค่ะแจ้งว่าสำหรับพิธีการต่างๆจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการศาลา7นะคะส่วนพิธีชาปนกิจค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาค่ะ